สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องรางนะครับบางคนก็เรียกว่าหินบางคนก็เรียกว่ารูนบางคนก็เรียกอาร์ติแฟกต์นะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็ถ้ามองตามความเป็นพ่อมดของเกมความรู้สมอนเนอร์นะก็น่าจะเป็นเครื่องรางซะมากกว่านะครับนะก็เกมก็เพิ่งเปิดมาเนาะเครื่องรางก็ยังมีก็พอสมควรนะครับเครื่องรางของผมตอนนี้เท่าที่มีนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเท่านี้นะครับก็คือวันเนี้ยรีบทำคลิปเพราะว่าอยากจะรีบลบมันออกซะบ้างเพราะตอนนี้มันเยอะเหลือเกินครับนะจะได้รีบขายไว้ซะบ้างนะตอนนี้มันเยอะจนแบบไปทิศเวลาจะเลือกใช้ก็งงเหลือเกินจะเลือกใช้ไหนดีว่านะมันเยอะมากเยอะจริงๆใช่ไหมเออนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของเครื่องรางก่อนนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็ไปที่เว็บไซต์นะครับที่ทำไว้นะครับเนาะแล้วก็ไปที่ข้อมูลเครื่องรางนี่ตรงนี้นะครับปั๊บเข้ามาครับก็นี่ครับก็ยังเก็บข้อมูลเรื่อยๆนะครับเพราะเป็นของใหม่ข้อมูลยังไม่ครบเพราะว่ายังไม่ครบจริงๆแหละนะครับก็เดี๋ยวตัวดูตรงนี้ดูไม่ชัดผมขยายแล้วกันนะครับปั๊บโอเคนะครับตอนนี้นะครับที่เห็นล่าสุดนะครับก็จะมีอยู่4ระดับเนาะแต่รู้สึกว่าเคยเห็นของต่างประเทศจะมีสีแดงด้วยจะมีมัลติคอลด้วยนะครับสีแดงซึ่งพยายามเล่นมาก็ยังไม่เจอเลยครับก็เจอแต่แค่ legendary เท่านั้นครับก็ถ้าเป็น common นะครับก็จะมีเฉพาะคาถาหลัก1อันนะครับถ้าเป็นแรก็มีคาถาหลักบวกคาถาเสริมนะฮะก็เป็น2อันนะครับก็อีพิกก็เหมือนกันนะครับคาถาหลัก1คาถาเสริม2นะครับถ้าเป็น legendary ก็คาถาหลัก1คาถาเสริม3นะครับซึ่งก็ไม่รู้ไอ้เจ้ามิติคอเนี่ยไอ้สีแดงเนี่ยนะครับมันคาถายังไงนะครับคือเคยเห็นแต่หน้าปกของพวกฝรั่งเนี่ยมันมีสีแดงแต่ว่าเข้าไปดูในคลิปก็ยังไม่เจอว่ามันมีนะหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับหรือผมอาจจะดูคลิปไม่ตรงก็ได้นะอ่ะช่างมันนะครับอ่ะทีนี้ณปัจจุบันนี้นะครับเกมอ่ะมันยังอัปเดตแล้วก็แก้ไขข้อมูลอยู่นะมันอัปเดตและแก้ไขข้อมูลอยู่นะซึ่งทำให้ผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยมันอัปเดตล่าสุดหรือยังนะครับก็เหมือนเกมมันปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันคนผู้เล่นไปปุ๊บมันเก่งเกินมันก็ไปดรอปลงอย่างเงี้ยจริงๆผมเจอมาแล้วนะครับผมเจอมาแล้วโดยเฉพาะไอ้เจ้า Attack ตัวเนี้ย Attack ตัวเนี้ยนะครับนี่ไอ้ตัวเนี้ยตอนที่ผมได้มาครั้งแรกอะเริ่มต้นมาปุ๊บเลเวล0เนี่ย Attack 100% เลยนะครับแล้วคิดดูผมก็ไปลุยด่านมาหาสบายไงพอตอนหลังมาปุ๊บแม่งมันลดเหลือ 10% ซึ่งตอนเนี้ยเกมมันอัปเดตอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วผมก็ไม่รู้ว่าข้อมูลปัจจุบันอ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เท่าที่ผมพยายามเช็คดูมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะยังเหมือนประมาณนี้อยู่นะครับอนาคตไม่ก็ไม่แน่อีกมันจะลดอีกก็ได้ก็ไปดูเองแล้วกันเนาะก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเออคลิปนี้ก็อย่างว่าคือรีบทำเพราะว่าอยากจะลบหินออกบ้างขายหินออกบ้างครับตอนนี้หินเยอะเหลือเกินเลือกใช้ลำบากนะครับอ่ะก็หินหลักๆก็ครับตอนนี้ก็จะมีอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ชนิดนะครับสำหรับเครื่องรางนะครับเครื่องรางนะมันเยอะหินเลยเรียกเครื่องรางแล้วกันนะครับนะก็แน่นอนครับคอยดรอปครับเริ่มต้นที่ 300% นะครับมาดูกันมีจริงไหมนะครับคอยดรอปเริ่มต้นที่ 300% จริงไหมนะครับปึ๊บอันนี้คอยดรอปเนี่ยจะเริ่มที่ 300% นะครับคอยดรอปนะครับตรงนี้นะต่อมาเป็นPower Stone Drop นะครับก็เริ่มที่300%เช่นเดียวกันนะครับ Power Stone Drop อ่ะตรงนี้ก็ยังเป็น 300% อยู่นะนะครับ Freeze Time ตรงนี้เริ่มต้น 61% นะครับเริ่มต้น 60% นะครับ Freeze Time ปั๊บก็ยัง 61% เช่นเดียวกันนะครับ Freeze Time นะครับ Speed Attack เริ่มต้นที่ 50% เลยนะโอ้โห 50% เลยนะนี่ 50% ครับนี่ครับเห็นไหมจริงๆไปดูข้างล่างก็ได้นะไปดูพวกระดับธรรมดาก็ได้ดูอย่างพวกอันเนี้ยเห็นไหม Power Stone ก็ 300% นะครับขนาดเป็นหินธรรมดานะคือมันเป็นหินเรียกว่าเป็นคาถาหลักที่มันจะเท่ากันสำหรับทุกระดับเลยนะครับเห็นไหมสปีด 50% นะครับคริเรทนะครับ 40% นะครับคริเรทนะครับคริเรทนี่ครับคริเรท 40% นะครับต่อไปสกิลคูลดาวน์ก็ 40% นะครับสกิลคูลดาวน์ 40% นะครับนะแอตแทกตรงเนี้ยจาก 100% หรือ 10% นี่มันง่อยมากเลยนะ 10% นะครับมาดูกันอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นะก็อยู่ที่ 10% นะครับ Attack Buff ตรงนี้ก็ 10% นะครับ Attack Buff
ันไหนวะเดี๋ยวนะแป๊บหน้าต่างไงนะอ๋อชี้ขึ้นแล้วก็มีวงกลมชี้ขึ้นวงกลมตัวนี้ก็ 10% นะครับ 10% นะครับมีเก็บค่าขยะหน้าบ้านเดี๋ยวถ้าเราได้ค่อยออกไปอันนี้คริดาเมจนะครับอยู่ที่ 10% นะคริดาเมจยัง 10% อยู่นะยังไม่เปลี่ยนแปลงครับไอแอทแทกนะครับ 5% นะครับไอแอทแทกเริ่มต้นที่ 5% นะครับไฟแอทแทกนะครับลิเทนิกแอทแทกนะครับแล้วก็คอสมิกแอทแทกนะครับเริ่มต้นที่ 5% เท่ากันมาดูกันนะครับไฟไฟแอทแทก50นะ 5% นะครับไลท์เทนนิ่ง 5% นะครับคอสมิกปุ๊บ 5% นะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับ80ครับเก็บค่าหนึ่งนะครับเอาละครับก็กลับมาต่อครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่อัดคลิปแล้วชอบมีอะไรมาขั้นแบบนี้นะครับนะก็มาถึงตรงนี้นะครับผมไอ้ elemental นะครับ 3% นะครับนะก็ข้อมูลของผมก็ยังตามนี้นะครับยังเป็นข้อมูลอยู่ elemental อยู่ไหนวะตัวนี้นะครับนี่ 3% นะครับนะก็ข้อมูลก็ยังเป็นเรียกว่าเป๊ะอยู่นะครับแล้วก็จะมีคาถาเสริมนะครับคาถาเสริมตรงนี้คาถาเสริมตรงนี้นะครับก็จะไม่เหมือนคาถาหลักนะครับเพราะคาถาหลักเนี่ยมันจะเรียกว่าทุกระดับนะครับตรงนี้ทุกระดับตั้งแต่ common ถึง legendary เนี่ยเท่ากันแต่คาถาเสริมเนี่ย common ถึง legendary เนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับมาดูอย่าง satan time ดูข้างล่างสุดเลย satan time นะครับ satan time ตรงนี้นะครับนะ 10% กับ 20% นะเราไปดูกันนะครับปิดทำไมวะนี่เอ๊ะ satan time จะเจอไหมวะจะเจอไหมวะนี่ดูคอยกันคอยน่าจะง่ายอันนี้ที่ระดับเรนะโอ้เดี๋ยวหลายข่าวอีกโอ้อะไรเยอะแยะหมดเลยชีวิตนะครับนะมันเป็นอะไรไปดูอัดคลิปมีอะไรแปลกๆนะครับอ่ะระดับเรนะครับคอยอยู่ที่ 50% นะเดี๋ยวเราไปดูที่ระดับนั้นดีป่ะมีไหมจะมีไหมวะถึงบอกมันหายากผมถึงอยากจะลบออกบ้างแต่มันเยอะจนแบบเอ้ยผมเลือกใช้ไม่ถูกตรงนี้คอยไปไหนวะทีนี้เจอซัตตันถามคอยไปไหนคอยอยู่ไหนวะทีนี้ไม่เจออะไรวะอ่ะ50เหมือนกันอีกอ่ะไม่มีคอย100เปิดหรอเดี๋ยวนะผมมีข้อมูลคอย100ป่าววะเดี๋ยวจำไม่ได้เอาจริงคือยังจำไม่ค่อยได้เบอร์อยู่ในเดี๋ยวข้อมูลคอยมันมีคอยร้อยด้วยเนี่ยคอยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวก่อนหาก่อนมันมีสักที่หนึ่งแหละนะครับมันมีสักอันหนึ่งแหละนี่ไงอย่างนี้อย่างเป็นเลเจนดารี่นะคอยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนะครับเห็นไหมซึ่งมันจะต่างกันนะคือบางอันมันก็ไม่ใช่100%ทุกอันนะบางอันก็50นะครับมันแล้วแต่ที่มันเกมมันจะสุ่มมาให้นะครับเนี่ยอย่างนี้ก็50เห็นไหมซึ่งอันไหนที่มันหายากๆมันก็จะอย่างเงี้ยเต็มที่อย่างเงี้ยนะก็ตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าสุ่มเอานะครับ10ถึง20เนี่ยอันนี้ก็16ถึง31ซึ่งไอตัว2อันนี้นะครับจริงๆผมว่ามันน่าจะมี31แหละแต่ผมยังหาไม่เจอนะครับยังไม่เจอก็เลยทิ้งข้อมูลไว้ก่อนเพราะว่าตามหลักเลยเห็นมั้ยไอถึงคอสมิกไอถึงอิเลเมนทัลเนี่ยผมว่ามันน่าจะเท่ากัน11ถึง36เอ้ย31 16ถึง31น่าจะเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแอทแทคก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ power stone ตรงนี้กับคริดาเมจนี่ผมว่ามันอาจจะมีถึง100ก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันก็คือยังหาไม่เจอเช่นเดียวกันแหละครับส่วนข้างบนนี้ก็เหมือนกัน50ถึง 100% นะครับก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องของเครื่องรางนะครับซึ่งมันก็ยังเรียกว่าไม่ผมก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่ตกผลึกมากนะครับมันเป็นเรื่องของหมักเรื่องใหม่แล้วก็ยังรีบทำคลิปด้วยอย่างที่บอกจะรีบลบมันรกมากรกจนแบบโหบางทีอย่าเลือกใช้เลือกไม่ถูกนะครับแต่ตอนนี้หลักๆที่ผมใช้นะก็จะมีคอยครับคอย 300% เนี่ยก็คือเอาไว้ลงเรียกว่าเก็บเงินนะครับยิ่งถ้ามีคอยแล้วบวกคอยข้างล่างอีกนะยิ่งเอาไปเก็บเงินอย่างดีเลยผมว่านะณปัจจุบันนี้นะเครื่องรางที่เรียกว่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะก็คือจะมีไอ้เจ้าคอยตรงนี้แล้วบวกคอยข้างล่างเนี่ยจะเป็นอันที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเราเรียกอัพไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งดีไงใช่ไหมนะครับจะมีอะไรอีกอันนึงคือคิเรตถ้าเกิดว่าได้คริเรทประสงค์กับคริดาเมจนะมันจะดีมากแต่ผมยังไม่เคยเจอนะผมว่าเกมมันกักไว้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นคริเรทคริดาเมจมันจะดีมากๆเลยนะครับคือยิ่งเรทคริเรทแบบคริเรทสูงๆอ่ะคริเรทสูงๆมันเท่าไหร่วะผมทำไป
คริเรทสูงสุด55เงี้ยแต่แล้วได้คิดดาเมจเพิ่มอีก50เนี่ยคือมันยิ่งติดคิเรทยิ่งติดคิแล้วก็คิเรทคิดาเมจโตมตุมตุมบ่อยๆเงี้ยพลังจุติก็จะเยอะไงถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่ามีคิเรทคิเรทมีคิเรทคิดาเมจแล้วก็มีแอตแทกบัฟรวมไปอีกแล้วมีแอตแทกบัฟตรงนี้อีกจะยิ่งดีเลยนะครับอันนี้ไงคิดาเมจ 100% เห็นไหมถ้าได้คิเรทบวกคิดาเมจ 100% นี่แบบโอ้โหน่าจะดีมากนะครับบวกแอตแทกบัฟอีกยิ่งดีเลยนะครับก็ยังไม่มีนะก็ยังไม่เจอนะครับแล้วก็แอตแทกถ้าเกิดว่าเราได้แอทแทกตรงนี้แล้วได้แอทแทกบัฟอีกก็น่าจะยิ่งดีครับนะคือหลายๆอย่างแหละมันก็ดีหลายๆจุดนะครับก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับเนาะอย่างตัวเนี้ย Power Stone ตัวเนี้ยแล้วก็บวกข้างล่างเป็น Power Stone ดรอปอีกก็จะยิ่งดีอีกเนี่ยในการไปหาเก็บหินน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่คนอยากจะเอาจะลองเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยคนมาเก็บค่าขยะหน้าบ้านหมาก็เห่าเนี่ยเอ๊ะนะครับนะทีนี้มันมีอยู่อันนึงนะครับที่ attack buff เนี่ยบางทีคนยังไม่รู้คืออะไรนะครับ attack buff ก็น่าจะเป็นไอตัว buff ของ key skill เนี่ยครับ attack buff ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนไอ้เจ้าskill cooldown นี่ก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเกมเรามันมีแต่ละตัวมัน cooldown เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันมี skill cooldown ให้ก็งงๆอยู่แต่รู้แค่ว่ามันโจมตีสกิลเร็วขึ้นนั่นแหละเร็วขึ้นแน่นอน 100% แต่ว่ามันแต่ละตัวมันสกิลคูดาวเท่าไหร่ไม่รู้คริเรทก็เช่นกันครับบางตัวก็ติดคริเรทบางตัวติดคริเป็นว่าเล่นเลยคริเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าดูข้อมูลตรงไหนก็ยังไม่สามารถดูได้นะครับเดี๋ยวดูนะหรือมันอัปเดตแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นไหมเราก็ยังไม่สามารถดูได้ว่ามันคริเรทเท่าไหร่สกิลคูดาวอยู่ตรงไหนก็ไม่เห็นนะครับซึ่งก็ยังหาไม่เจอนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าเกมอาจจะทำขึ้นมาอีกก็ได้นะครับพวกต่างๆนะวันนี้ก็เดี๋ยวไปศึกษาเราเองก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็หลังจากที่เราดูข้อมูลของเครื่องรางไปแล้วเรามาดูการอัพเลเวลของเครื่องรางกันบ้างนะครับอันนี้นะครับล่าสุดที่ผมทำนะผมอายุอนาคตมันจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะเกมมันอย่างบอกเกมมันเหมือนเกมมันยังไม่นิ่งอ่ะเกมมันยังแบบอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอ่ะอยากจะปรับก็ปรับแบบคนเล่นอย่างผมปวดหัวมากเลยอ่ะคนทำคลิปอย่างผมเนี่ยนะครับก็อันนี้นะครับก็คือเลเวล0ถึง1อ่ะเริ่มต้นที่5เหรียญนะครับแล้วก็เนี่ยก็ตามนี้แหละครับ1ถึง2ก็เริ่มที่5มันจะโดดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็ใช้อยู่ที่ 33,330 ก้อนสำหรับหินในการอัพนะครับแล้วก็การบวกสเปเชียลโบนัสเอฟเฟคตรงเนี้ยมันจะสุ่มบวกนะมันจะสุ่มบวกมันจะไม่บวกเป๊ะๆอันใดอันหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถือได้67ในด่านคอสมิกตัวเนี้ยผมถือแค่67เท่านั้นนะครับไปต่อไม่รอดละนะครับมาดูกันทำไมนะครับมันจะมีตัวอยู่2ตัวครับที่แบบอึดถึกทนกับชาวบ้านเขานะครับมันจะมีหมาทนอยู่ตัวนึงกับไอ้ผ้าคลุมขาวทนอยู่ตัวนึงแต่ส่วนมากผมจะตายที่หมาทนนะครับไหนๆหมาทนอ่ะหมาละหมาทนมาละไหนๆๆละเนี่ยๆๆไอ้หมาทนมาละหมาทนปึ๊บๆๆพูดถึงเรื่องเครื่องรางก็เกี่ยวกับขึ้นด่านตัวนี้ด้วยแหละครับนะส่วนหนึ่งให้หมาทนไม่ฆ่ายังไงไม่ตายท่านผู้ชมคิดดูว่าอามาเทลสึทำเมทเท่าไหร่นะครับฆ่ายังไงไม่ตายเรียบร้อยครับหมาทนเข้าไปเก็บไปเรียบร้อยนะครับนะก็ปึ๊บนะครับผมก็กลับไปที่ด่านธรรมดาแล้วกันนะครับแล้วผมจะขอ disconnect สักหน่อยนึงเดี๋ยวก่อนให้มันเล่นสักแป๊บนึงนะครับพูดถึงเซอร์ไพรส์โบนัสนะครับอย่างที่ผมบอกคือไอ้เซเปชบอลนะตัวเนี้ยมันจะเพิ่มให้ตัวคาถารองมันจะเพิ่มให้คาถาเสริมนะมันจะไม่ได้เพิ่มให้คาถาหลักเพราะคาถาหลักอ่ะไม่ว่ายังไงมันจะมาสุดอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับเนี่ยมันจะสุดอยู่เท่านี้เลยนะครับนะแต่คาถาเสริมเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นในตัว 100% เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกมั้ยนะครับเพราะผมลองแล้วมันก็ยังเหมือนกับมันสุ่มไม่โดนอ่ะมันอาจจะสุดแล้วก็ได้นะแต่ว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยใหญ่ตัวที่แบบ10 กว่า% เนี่ยมันยังสุ่มขึ้นไปถึงได้อีกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันล็อกไว้ยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมขอทดสอบคนนี้ก่อนปั๊บนะครับดูทีโอเคครับมาดูกันนะครับสำหรับคาถาเสริมนะคาถาเสริมนะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นคาถาเสริมทั้งหมดกี่ครั้งนะคาถาเสริมทั้งหมด1 2 3 4 5คาถาเสริม5ครั้งนะครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยงั้นมันก็ต้องเพิ่มตรงนี้ทั้ง5ครั้งสิไม่ครับท่านผู้ชมคิดผิดไม่ใช่เลยครับมาดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับปั๊บปั๊บ
นะตรงนี้จะเป็นการเสริมนะครั้งที่2ถึง3นะกดปั๊บนะเพิ่ม1ครั้งนะปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไงเกมมันออกไงนี่ไงนี่ไงเกมมันออกไงอะไรวะเดี๋ยวนะงงเลยครับงงเลยครับนี่ไงเกมมันออกไงขอทีปึ๊บนี่ไงนี่ไงเกมมันออกไงหายไปไหนนี่ไงนี่ไงอัปเดตมาล่าสุดอันนี้หรืออันนี้อาจจะเป็นเพิ่ม2ครั้งหรือเปล่ามาดูกันปั๊บปั๊บนี่ไงนี่ไงอ๋อเห็นไหมคือทำกันสดๆอ่ะเห็นไหมมันอัปเดตข้อมูลได้ผมไม่รู้อ่ะเออเกมอ่ะก็กลายเป็นว่าอันนี้ก็คงจะอัพ3ครั้งนะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับหินหมดนะครับหินเหลือหินเหลือพันกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนนะปั๊บเออออกทำไมวะก็คอนเน็กต์สิวะเออออกทำไมวะเบลอนะครับเนี่ยนี่ไงเป็นไงข้อมูลคุณภาพละเดี๋ยวผมต้องทำตารางข้อมูลใหม่ก่อนนะครับนะเฮ้ถึงบอกไงเกมมันเหมือนมันทำออกมาแล้วมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วมันออกมาแบบมาดูว่าผู้เล่นเป็นยังไงบ้างแบบรีแอคชั่นกลับมาเป็นยังไงแล้วมันก็ไปปรับแก้แล้วก็ไม่บอกว่ามันแก้อะไรอ่ะครับนะโอเคเดี๋ยวผมคอนเน็กต์เข้าไปก่อนนะนี่เล่นซะแบบเหวอเลยครับเหวอเลยดีนะเนี่ยที่ผมทำคลิปแล้วผมเข้ามาทดลองด้วยไม่งั้นผมว่าพลาดมากเลยนะอันไหนวะเนี่ยชิบหายละโหนี่ย้อนกลับไปตั้งแต่7โมงเลยเหรอโอ้ไม่โอ้ยท่านผู้ชมครับผมเล่นตอนนี้เวลา10โมงโอ้โหนี่ผมต้องย้อนกลับไปนู่นเลยเหรอเนี่ยเพราะถ้าผมเคยเล่นเซฟอ่ะมันก็จะเป็นข้อมูลที่ผมใช้หินไปแล้วอ่ะโอ้ my god ช่างแม่งนะเพื่อท่านผู้ชมครับทำให้หินผมอ่ะถ้าย้อนไปดูคลิปนะย้อนกลับไปดูคลิปนะผมจะมีอยู่ร้อยกว่าเคละแต่ตอนเนี้ยผมไม่ใช่ร้อยเคละนะครับผมจะมีอยู่แค่เท่าไหร่ไงเนี่ยเหลืออยู่ 90,000 กว่าโอ้ไม่เออช่างแม่งเฮ้ยทำมาเถอะเพื่อนท่านผู้ชมนะครับนะอ่ะก็มาดูกันนะครับหินนี้จะมาอัปเดตกี่ครั้งนะครับอ่ะนี่1ครั้งเนาะปั๊บสุ่มที่คิเลตครั้งที่2นะครับปั๊บสุ่มที่อันที่3อันที่3ปั๊บสูงมาข้างบนมันไม่ลงมาข้างล่างนะครับก็มีแค่3ครั้งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันใช้หินเท่าที่เราเท่าที่ผมเขียนไว้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับปึ๊บนะครับเสียดายมากเลยผมลืมแบบทำเซฟก่อนอ่ะ0ไป1นะครับใช้5นะครับ1ไป2นะครับอันนี้บวกครั้งที่1นะครับปั๊บนะครับบวกอันนี้ใช้50นะปึ๊บต่อไป4มา5ใช้100นะครับแล้วก็มา5มา6นะครับเอฟเฟคหนึ่งครั้งปั๊บเนี่ยลงมาข้างล่างแอทแทคบัฟนะครับอันนี้ต่อไปเป็น6ไป7ใช้500นะครับนี่ใช้ 1,000 นะครับใช้ 1,500 ใช้ 1,500 แล้วบวกเอฟเฟค1ครั้งปั๊บนะครับเสร็จแล้วทีนี้ใช้ 2,000 นะครับ 3,000 นะครับ 4,000 4,000 นี่ไม่บวกนะเห็นมั้ย 5,000 6,000 ละ13ไปถึงนี่ 6,000 แล้วเลเวลสุดท้ายที่อยู่ที่ 10,000 นะครับก็รวมแล้วยังใช้หินเท่าเดิมนะครับแต่ว่าตัว perception power หายไปนะครับแต่ลบเลยแล้วกันนะครับปั๊บผมสิวะอ๋อผมลืมไปผมไม่ใช่คนสร้างผมไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแก้ในนู้นนะครับนี่มาดูอย่างเดียวนะก็ประมาณว่าผมว่ามันต้องมีหินสีแดงอีกแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยอาจจะมีพิเศษหินพิเศษที่แบบเบื่อๆออกมาอีกก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันนะครับเนาะเป็นไปได้นะครับก็นะก็อย่างที่เห็นครับก็คือตัว perception effect นะครับก็จะไม่มีนะครับสำหรับจะมีแค่ตามระดับเท่านั้นนะครับก็คือแรจะเพิ่ม1ครั้งนะครับอีพิกจะเพิ่ม2ครั้งแล้วก็ลีเจนดารีจะเพิ่ม3ครั้งนะครับนะอ่ะโอเคกลายเป็นว่าผมเล่นเกมฟรีไปเลยนะครับตอนนี้โอ้โหตั้งแต่เช้าตั้งแต่ 7:00 นกว่านะครับแล้วทำไมมันไม่เซฟออโต้ให้บ้างเลยวะคือตามหลักมันควรจะเซฟออโต้ให้บ้างดิใช่มั้ยนี่ผมเล่นยัน 10:00 นไม่เซฟให้สักแอะเลยเหรอครับอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหนะครับอ่ะพลาดมากช่างมันไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมครับจะได้รู้ว่าหินมันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็หลักๆเครื่องรางนะครับปัจจุบันก็อย่างที่ผู้ชมเห็นครับก็คือจะประมาณนี้นะครับกรกฎาคม2022นะครับก็คือมันยังมีผมว่าเกมอ่ะมันจะยังมีแบบแก้ไขไปอีกแก้ไขด้วยผมไม่รู้อ่ะเห็นไหมเนี่ยผมทำข้อมูลมาก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะอัปเดตพอมาอัปเดตปุ๊บมันก็มาแก้ของผมอ่ะมันทำให้ผมงงนะครับโอเคท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเครื่องรางนะครับเครื่องรางนะครับชามนะครับก็
ในอนาคตถ้ามีอัปเดตอีกก็ถ้าหาเจอนะถ้าหาเจอก็จะมาว่ากันถ้าหาไม่เจอก็ต้องให้เป็นไปตามการเวลาของเกมด้วยมันจะปรับปรุงแก้ไขอะไรมันก็ไม่รู้นะครับนะอนาคตผมว่าไม่แน่นะมันอาจจะลดปรับค่าพวกนี้ลงก็ได้นะครับเนี่ยซึ่งผมอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันปรับลดลงกว่าจะรู้ตัวก็อาจจะแบบตัวใช้ไปแล้วก็ได้นะครับอย่างล่าสุดนะครับจริงๆแล้วด่านเนี่ยจริงแล้วด่านคอสมิกเนี่ยผมเล่นถึงด่าน68มาประมาณ 2-3 วันอยู่นะแล้วล่าสุดมันอัปเดตมาปุ๊บเนี่ยผมถึงแค่ด่าน67ผมไป68ไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้พิสูจน์เหมือนกันว่ามันลดดาเมจลงหรือว่ามันเพิ่มพลังของไอ้เจ้าศัตรูเพิ่มขึ้นนะครับเพราะผมเคยถึงผ่านเพราะผมเคยถึงผ่านถึงด่าน68เรียกว่าทุกวันเลยทุกๆครั้งเลยตอนนี้เหลือแค่67นะครับผมว่ามันคงจะบัฟลดเรียกว่าอ่ะหินมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรมากมายนะผมว่านะเนี่ยหินอมาเทสุดเนี่ยผมจะหินอมาเทตรงเนี้ยทุกวันเลยผ่านเดือนละ68แต่ตอนเนี้ยผ่านเดือนแค่67ผมว่าไม่รู้ว่ามันอาจจะไปบัฟอ่ะตอนเนี้ยบอกว่าบัฟ 100% แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไปปรับแก้ข้อมูลดาเมจที่เกิดขึ้นจริงๆในเกมก็ได้เป็นไปได้นะครับคิด 100% เนี่ยมันอาจจะไปปรับแก้ข้อมูลดาเมจที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับหรือมันอาจจะไปเพิ่มพลังชีวิตของศัตรูก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้อีกคือมันดูไม่ได้ดูไม่ออกไงนะเกมมันยังไม่นิ่งอ่ะมันยังปรับนู่นปรับนี่อยู่นะครับนะคนทำคลิปอย่างผมก็ปวดหัวแล้วครับทำไปเนี่ยไม่รู้ถูกหรือผิดยังไงนะครับในอนาคตอ่ะจบแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่มาเข้ามารับชมคลิปข้อมูลเครื่องรางนะครับนะก็เดี๋ยวข้อมูลการรีวิวด่านคอสมิกก็เดี๋ยวจะมีตามมาทีหลังนะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ